ด้านหน้าของเพื่อนๆทุกคนนะครับคือ external สำหรับสายเกมเมอร์ถ้าพูดถึง external นะครับหลายๆคนก็คงจะนึกถึงที่เก็บข้อมูลอย่างพวกฮาร์ดดิสก์หรือ SSD แบบเชื่อมต่อภายนอกที่เอาไว้เก็บพวกไฟล์นะครับ Excel Word อะไรต่างๆรวมถึงเก็บหนังที่ดาวน์โหลดมาเอาไว้ดูต่อกับทีวีอะไรแบบนี้กันใช่ไหมนะครับแต่2ตัวนี้นะครับคือ WD Black P10 และ D10 นะครับทั้งคู่คือไดรฟ์ที่เอาไว้เก็บเกมนะครับหมายความว่าเราไม่ต้องเก็บเกมในเครื่องคอมอีกต่อไปแล้วเราสามารถเก็บเอาไว้ใน External แล้วเอามาต่อเพื่อเล่นเกมจากเครื่องไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น PC Xbox หรือแม้แต่ PlayStation นะครับเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยแจ๋วมากและเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากทาง WD Black ในสายเกมโดยเฉพาะเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนณรงค์อินลุนนะครับด้านหน้าของเพื่อนๆอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วนะฮะคือ WD Black External นะครับด้านซ้ายของมือผมคือ WD Black P10 นะครับและด้านขวาคือ WD Black D10 ทั้งคู่แตกต่างกันยังไง P10 คือ External ในรูปแบบ 2.5 นะครับมีสปีดอยู่ที่140เมกะไบต์ต่อวินในการทรานสเฟอร์ข้อมูลนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับการพกพาเก็บเกมไปเสียบเครื่องไหนนอกสถานที่ก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ครับเป็น WD Black D10ตัวนี้ออกแบบมาสำหรับการเก็บข้อมูลที่อาจจะพกพายากขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่พกพาได้แต่ต้องการการเก็บไฟล์ใหญ่ๆนะครับความจุสูงสุดของเขาคือ12เทส่วนตัว P10 คือ5เทราไบต์นะครับจะแตกต่างกันตรงนี้โดยตัวพูดถึงตัว P10 ก่อนก็แล้วกันสำหรับ P10 นะครับสเปคอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นขนาด 2.5 ความเร็วอยู่ที่140เมกะไบต์ต่อวิในการทรานสเฟอร์ข้อมูลนะครับการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB 3.2 Gen 1นะครับต่อได้กับทั้งคอมพิวเตอร์คอนโซลและในส่วนของ Xbox และ PlayStation 4ซึ่ง PlayStation 4จะอยู่ที่เวอร์ชั่น 4.5 ขึ้นไปนะครับในส่วนของข้อมูลอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของความทนทานของตัว External ที่มีมากขึ้นพกพาไปที่ไหนก็ได้เช่นกันนะครับและราคาของเขาตัวที่ผมได้มารีวิว2 TB ราคาถูกมากนะอยู่ที่ 2,490 นะครับเพิ่มมาจากตัว external ปกติ 2 TB เนี่ย 3-400 บาทแต่ได้หน้าตาที่สวยงามมากเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูรวมถึงตัวนี้นะครับเป็น WD Black D10 ซึ่งใช้สำหรับ Desktopเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวนี้เดสก์ท็อปนี่ไม่ได้หมายความว่าเดสก์ท็อป PC นะหมายถึงใช้ตั้งโต๊ะนะครับจะไม่ค่อยพกพาไปไหนมาไหนบ่อยๆตัวนี้ออกแบบมาสำหรับเพิ่มพื้นที่มากกว่านะครับเพิ่มพื้นที่ในที่นี้คืออะไรปกติ PC ของเรานะครับที่เราใช้กันอยู่ก็จะมี SSD มีฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมครับบางคนเก็บข้อมูลเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นเก็บไปเก็บมาเต็มนะครับไม่อยากจะใช้พวก internal ให้มันยุ่งยากก็มีเป็นแบบ external แบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่ง external ตัวนี้ข้อดีของมันคือใช้เก็บเกมได้ด้วยในที่นี้เก็บได้กี่เกมนะครับ1เทก็เก็บได้ประมาณสัก 20-40 เกมแล้วแต่ความจุนะครับถ้า8เทก็เก็บได้โอ้โห 2-300 เกมนะฮะสบายสบายนะครับเก็บหนังถ้า1เทหนังเรื่องนึง1กิกเท่าไหร่อ่ะ1เทนะครับก็คือ 1,000 กิกเก็บเข้าไปฮะ 1,000 เรื่องเพลินๆหนังอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับรวมถึงเจ้าตัว D10 เนี่ยยังเป็นที่ชาร์จไฟได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องต่อปลั๊กเนาะเพราะเป็นตัว 3.5 นะครับพอต่อปลั๊กเสร็จปุ๊บนี่ต่อปลั๊กเรียบร้อยแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้มีช่องชาร์จไฟมา2จุดด้วยกันเอาไว้ชาร์จกับพวกเกมมิ่งเกียร์ก็ได้ที่เป็นแบบไร้สายนะครับจอย Play 4จอย Xbox อะไรแบบนี้หรือเอาไว้ชาร์จพวกอุปกรณ์สตรีมมิ่งอย่างพวกมือถือกล้องก็ได้เช่นกันนะครับไม่เคยเห็น external ตัวไหนที่มีพอร์ตชาร์จไฟในตัวแบบนี้เลยนะครับโดยทั้ง2ตัวนะครับมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนำเข้าโดย Cinex ประกัน3ปีทั้งคู่เลยนะครับเมื่อกี้พูดถึงราคาของเจ้า P10 ไปแล้วนะฮะก็จะอยู่ในช่วง 2,400 นะครับ2,490 2 TB 4 TB ก็อยู่ 4,190 และ5 TB นะครับจะอยู่ 5,190 ส่วน D10 นะครับถ้าเป็น8เทจะอยู่ที่ 7,900 บาทนะครับส่วนถ้าเป็น12เทแล้วมี Xbox Access ได้ด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ 11,900 บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าเรามาเริ่มจากเจ้านี้กันเลยฮะ
นี่คือ WD Black P10 Portable 10นั่นเองนะครับผมแกะอันนี้ตรงนี้ไว้แล้วนะฮะเปิดเอาไว้จะได้ง่ายๆเนาะเปิดแบบนี้ไม่มีอะไรมากกล่องก็เล็กๆทั่วไปนะครับตามสไตล์ของ external นะครับแต่ตัวนี้มีความเป็นเกมมิ่งอยู่นะฮะสังเกตดูโลโก้นะครับ WD Black จะมี underscore WD underscore Black แล้วนะมีความเป็นเกมเมอร์มากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีอะไรละข้างในก็จะเจอกับนี่เจ้า external อยู่แบบนี้ฮะหน้าตาของเขาโหมีความเป็นเกมมิ่งมากๆฮะอันนี้จะเป็นสายเชื่อมต่อข้อมูล data นะครับเป็น USB 3.2 Gen 1นะครับดังนั้นวิ่งเต็มแน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องของเพื่อนๆด้วยนะแต่ถ้าเป็นเครื่องเพื่อนๆที่ใช้ 3.0 หรือ 2.0 เนี่ยมันสามารถรองรับ backward ได้นะครับไม่ต้องห่วงไปตัวนี้เป็นคู่มือการเสียบนะฮะอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานเล่มยาวเล่มใหญ่และตัวนี้ก็คือ external นะครับหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูกันนี่ตัวกล่องนี่ตัว external นะครับปกติเราจะเห็นตัว SSD external นะครับที่จะเน้นในเรื่องของความทนทานตกแล้วไม่พังอะไรแบบนี้นะแต่ WD Black ตัวนี้ก็มาพร้อมความทนทานแบบนั้นเหมือนกันในราคาที่ถูกกว่าด้วยได้ความจุ 2TB นะครับถึงแม้จะไม่เร็วเท่ากับ SSD external นะแต่ความจุเขาเหนือกว่าเยอะเลยนะแล้วมีความทนทานเพิ่มเข้ามาด้วยสังเกตเนื้องานของเขาฮะนี่ฮะเก็บงานดีมากเป็นโลหะทั้งตัวนะครับสัมผัสแล้วดูดีอ่ะดูดีกว่า external ที่ผมเคยสัมผัสมาในแทบจะทุกตัวเลยด้วยซ้ำนะครับ external 2.5 ผมว่าไม่มีใครสวยเท่านี้มาก่อนนะครับอารมณ์จะคล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์นะแต่เป็นตู้คอนเทนเนอร์สีดำมีโลโก้ WD Black อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวความจุระบุเอาไว้นะครับ P10 Game Drive แบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีพวก label อะไรต่างๆระบุเอาไว้มาตรฐานนู่นนี่นั่นมียางรอง4มุมมาแบบนี้นะครับพอเชื่อมต่อที่ใช้ก็จะเป็น USB บริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานทั่วไปอยู่นะครับมาแบบนี้แสดงว่าตัวนี้ WD Black P10 เนี่ยจะกันกระแทกได้นะครับแต่จะไม่สามารถกันน้ำได้นะเพราะไม่มีจุกปิดตรงนี้มานะครับพกพาไปไหนมาไหนผมว่าสบายสบายนะฮะเรื่องน้ำผมว่าเป็นเรื่องรองเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมว่าไม่น่าจะมีใครพกคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กแล้วไปตากฝนกันหรอกนะฮะอ่ะนี่คือตัว P10 นะฮะหน้าตาสวยงามเสียบใช้งานก็เหมือน external ทั่วไปเลยนะครับสปีด140เมกะไบต์ต่อวินาทีถือว่ามาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานความแรงประมาณนี้อยู่แล้วสำหรับตัว external เนาะหน้าตาสะสวยมากโอเคนี่คือ P10นะครับเสียบใช้งานปกติทั่วไปแบบนี้และเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ D10 กันนะครับสำหรับ D10 จะเป็น 3.5 นิ้วและตัวนี้เป็น 2.5 นิ้วนะครับตัวนี้เป็น 3.5 นิ้วจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมีอะไรบ้างในกล่องเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอันนี้เป็นหัวแปลงอะแดปเตอร์สายเชื่อมต่อข้อมูลอันนี้น่าจะเป็นขาตั้งของเขานะครับคู่มือและตัว external ฮะว้าวอันนี้ตัว P10 ว่าอลังการแล้วนะฮะ D10 อลังการกว่าโอ้โหตัว D10 เนี่ยจะไม่ใช่การกระแทกแล้วฮะคือเขาอาศัยหน้าตานะครับเป็นเกมมิ่งแต่ความทนทานผมว่ามีในระดับนึงแหละแต่สู้ตัว P10 ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะวัสดุเป็นพลาสติก ABS สีดำนะครับลวดลายคล้ายๆกันเนาะเป็น WD Black ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้เขียนไว้นะครับเป็น D10 Game Drive แปะเอาไว้อยู่เนาะโดยตัวฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับมาในไซส์ค่อนข้างใหญ่นะฮะพอเชื่อมต่อมีอะไรยังไงบ้างตรงนี้ครับเห็นไหมมีแรปเตอร์นะครับมีพอร์ต USB Data Transfer มีพอร์ตชาร์จไฟ2พอร์ตนะครับซึ่งพอร์ตตรงนี้ไม่ใช่พอร์ต Data นะมันชาร์จได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถดึงไฟล์ได้และสังเกตตรงนี้แปลกตานิดนึงมีพัดลมระบายความร้อนตรงนี้นะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ 3.5 จะมีเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงไปตามช่องตามอะไรตรงนี้มีช่องระบายความร้อนเจาะไว้หมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนี่ด้านหลังก็จะมีเลเบลอะไรแบบนี้นะครับเต็มไปหมดนี่คือตัว D10 นะครับเวลาเสียบใช้งานก็ต้องเสียบอะแดปเตอร์ด้วยเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูแล้วกันว่าไฟเวลาแสดงสถานะใช้งานจริงจะเป็นยังไงอ๋อลืมบอกไปนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งแนวนอนแบบนี้ฮะ WD Black แบบนี้หรือประหยัดพื้นที่ขึ้นมาใช้แบบแนวตั้งก็ได้นี่แบบนี้ฮะเอาไปวางคู่กับ PlayStation 4ก็ได้เช่นกันนะครับสวยๆหรอมๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนี้
ก็จะมีทั้งแบบ8เทและ12เทเหมือนที่ผมบอกไปตัว8เทจะอยู่ที่ 7,900 บาทนะครับเก็บหนังนี่ไม่อั้นเก็บเกมนี่สบายสบายส่วนตัว12เทนะฮะจะมี Xbox Access ให้ด้วยนะครับถึง2เดือนด้วยกันนะตัว12เทจะอยู่ที่ 11,900 บาทนะครับนี่คือหน้าตาของคู่หูนะครับอ้วนผอมนะฮะ WD Black P10 กับ D10 เดี๋ยวลองเสียบใช้งานดูกันว่าไฟแสดงสถานะจะสวยงามมากแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูเลยครับนี่ครับเสียบไฟให้ดูกันแล้วฮะก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่นะครับบริเวณตรงนี้นี่เวลาใช้งานนะฮะแล้วก็จะมีในตัวใหญ่นะครับก็จะมีตรงนี้นี่ประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ได้มีสีสันชุดชาร์จโดดเด่นอะไรยังไงมากมายนะครับแต่นี่ก็คือหน้าตาของเขาเนี่ยมันเป็นเกมเมอร์จริงๆสำหรับผมถามว่าเฮ้ยแล้วมันยังไงอ่ะเป็น external hard disk แล้วยังไงต่อนะครับสำหรับผมเองก็มองว่ามันเป็นหนึ่งในการดีไซน์นะครับการรีดีไซน์ให้มันมีความน่าสนใจขึ้นจากเดิมมากกว่าในเรื่องของรูปแบบการใช้งานเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆกับพวก external hard disk เดิมๆที่เราเคยเห็นกันแต่ผมว่าหน้าตาก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันแหละคอมพิวเตอร์เราเคยเห็นไฟ RGB การแต่งเคสที่สวยงามแล้วทำไมล่ะเราจะมาเลือกซื้อ external ที่มันหน้าตาเป็นเกมมิ่งแบบเดียวกับที่ใช้คีย์บอร์ดเกมมิ่งหูฟังเกมมิ่งเครื่องคอมแบบเกมมิ่งไม่ได้นะครับก็ผมว่า WD คงมองแบบนั้นนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครที่กำลังมองหาตัว external hard disk นะครับที่มีหน้าตาโฉบเฉี่ยวออกไปในทางเกมมิ่งทั้ง P10 และ D10 ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับราคาเองก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะฮะแพงกว่าตัวที่เป็นหน้าตาธรรมดาไม่กี่ร้อยบาทก็นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่แค่ external hard disk ที่ WD Black มีนะครับเขายังมีตัว P50 นะครับที่เป็น SSDอีกด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาในไทยนะครับเร็วๆนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีวางจำหน่ายเลยหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่นอนทั้ง2ตัวนี้ทั้ง D10 และ P10 มีวางจำหน่ายในงาน Thailand Game Show หรือ TGS 2019ที่จะถึงนี้พร้อมโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเดี๋ยวมีแอดเวิร์คขึ้นให้ดูกันนะครับตรงนี้เป็นซื้อกันได้มีโปรโมชั่นที่เรียกว่าแจ๋วๆเยอะเลยนะครับก็ขอฝากทั้ง D10 และ P10 เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวมี P50 เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันในรูปแบบของ SSD กันอีกครั้งเรื่องของสปีดผมว่าคงไม่ต้องเทสแล้วแหละเพราะว่าตามมาตรฐานของเขานะครับก็ได้แม็กซ์ประมาณนี้แหละสำหรับตัว external นะครับในแบบไซส์ใหญ่และไซส์เล็กจากทาง WD Black external hard disk ที่ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณ WD มากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อ SSD มาให้ได้รีวิวกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ